ในช่วงชัวร์ก่อนแชร์นะคะมีการแชร์เรื่องของปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เรียกว่าฮันเตอร์มูนค่ะเรื่องนี้แชร์กันว่าอย่างไรและจริงหรือไม่ไปดูกับคุณพีรพลกันค่ะครับปรากฏการณ์บนท้องฟ้านั้นน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าบนโซเชียลมีการแชร์ภาพนี้ครับแล้วบอกว่านี่คือปรากฏการณ์วันนี้ที่อเมริกาดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ขึ้นข้างเดียวกันเรียกว่าฮันเตอร์มูนหรือเรียกว่าสุริยันจันทราจะเป็นแบบนี้ 2-3 วันสวยจังไม่เคยเห็นเลยเพื่อนส่งมาให้ดูแน่ล่ะครับไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าปรากฏการณ์นี้ไม่มีจริงนะครับตรวจสอบแล้วพบว่าภาพกลุ่มนี้เริ่มต้นแชร์กันมานานแล้วครับกระทั่งสิงหาคมปี58เว็บไซต์ภาษาอาหรับนำไปบรรยายภาพว่านี่คือฟ้าของประเทศตูนิเซียบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นแสงสะท้อนจากดาวพฤหัสคู่ดวงอาทิตย์ซึ่งเห็นในแคนาดาในอังกฤษจีนและรัสเซียยิ่งในยุคโซเชียลแบบนี้ถ้าเกิดจริงนั้นเราต้องเห็นภาพมากกว่านี้แล้วนะครับส่วนคำว่าฮันเตอร์มูนนั้นถูกนำมาจับคู่กับภาพนี้บน Facebook เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองครับซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วคำนี้มีอยู่จริงชาวตะวันตกเมื่อกว่า300ปีก่อนเรียกชื่อปรากฏการณ์จันทร์เต็มดวงในแต่ละเดือนเป็นชื่อที่แตกต่างกันไปครับซึ่งจันทร์เต็มดวงในราวเดือนกันยายนนั้นจะมีชื่อเรียกว่า Harvest Moon บ่งบอกถึงฤดูเก็บเกี่ยวและจันทร์เต็มดวงครั้งถัดไปในราวเดือนตุลาคมจะชื่อว่า Hunter's Moon บอกเวลาของการออกล่าสัตว์ครับสรุปว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อนะครับและคำว่า Hunter's Moon นั้นก็เป็นแค่ชื่อเรียกปรากฏการณ์จันทร์เต็มดวงเท่านั้นครับ